ไม่กี่วันธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ปี2566แต่ราคาหุ้นดูเหมือนว่าไม่ตอบรับเลยนะครับโดยเฉพาะการซื้อขายเมื่อวันพุทธที่10มกราคมที่ผ่านมาถูกถล่มขายอย่างหนักและคาดว่าเป็นแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศเพราะในวันนั้นต่างชาติ เทขายหุ้นสุทธิ1,827ล้านเข้าใจว่าช่วนใหญ่เป็นการขายหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่ลงกันหนักลงกันหลายลานบาทเลยนะครับไม่ว่าธนาคารกรุงเทพธนาคารเกสิกรไทยคือธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยลงกันหมดทั้งกลุ่มเลยเหตุผลเบื้องหลังส่วนหนึ่งนะครับเป็นผลต่อเนื่องจากบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ จำกัดมาชนเลยไอทีดีซึ่งประกาศขอยืดเวลาการถ่ายถอนหนี้หุ้นกู้วงเงินประมาณ1 4หมื่นล้านบาทออกไป2ปีก็มีความกังวลกันอยู่แล้วนะครับว่าปีนี้หุ้นกู้จะมีปัญหาละมีปัญหาการถ่ายถอนมีหุ้นกู้ที่ครบกาหนดการถ่ายถอนในปี67เ0 7นี่ย1.07ล้านล้านบาทและเชื่อกันว่าจะมีการเบี้ยหนี้ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนไลาแห่งนะครับเบี้ยนี่ผลที่ตามมาคือราคาหุ้นเนี่ยสุดลงและยังถูกซ้ำเติมด้วยโกลเดนช็กโบรโกเกอร์ใหญ่ระดับโลกประกาศหันเป้าราคาเป้าหมายของหุ้นธนาคารพาณิชย์หลายแห่งครับนี่เรียกว่าเป็นข่าวที่ประเดประดังเข้ามาและยังถูกแรงกดดันจากรัฐบาลนะครับ ที่อยากจะเห็นธนาคารให้แบงค์ชาติเป็นตัวนำร่องลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับมันมันเรียกว่าปัจจัยลบมันลุมแล้วคุณธนาคารเลยลงลงแรงเพราะกังวลว่าถ้ามีหนี้เสียลูกหนี้ไม่มีความสามารถในชำระหนี้ธนาคารพาณิชย์เนี่ย NPL เพิ่มขึ้น มีหน,นี้เสียเพิ่มขึ้นจะต้องตั้งสำรองเผื่อหน,นี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าผลประกอบการปีนี้จะชะลอตัวลงนี่จะเป็นปสาเหตุหลักเลน,นะครับที่ทำให้เกิดการเทขายการหันเป้าหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์แม้ว่าจะเป็นหุ้นชั้นดีปัจจัยพื้นฐานรองรับแข็งแกร่งค่าพีเลชโชนะครับประมาณสัก78เท่า ธนาคารขนาดใหญ่นะครับยูนี่ด้วอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ3%อย่าง SCB หรือว่า SCBX บนี่ยูนี่ด้วอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ6%เนลยนะครับคือเป็นทุ้นที่ถือยาวและนักลงทุนข้อส่วนใหญ่จะถือเพื่อการลงทุนระยะยาวแต่ปัจจัยพื้นฐานปัจจุบันนี้อาจจะอ่อนแอลงด้อยลงถ้าผลประกอบการชะลอตัวอย่างไรก็ตามนะครับ แม้ว่าจะถูกกระนำขายแต่นักวิเคราะห์โบกเกอร์ส่วนใหญ่ยังแนะนำให้เก็บหุ้นกลุ่มแบงค์ครับยิ่งราคาลงยิ่งเป็นโอกาสที่ทจะซื้อน่าสนใจครับปัจจัยพื้นฐานยังใช้ได้ผลประกอบการคงไม่เลวร้วายมากนะแต่ปัญหาคือตอนนี้การลเป็นเป้าถูกถล่มขายราคา ลงมาน่าสนใจแต่โจทย์คือเราจะซื้อราคาไหนพราะตอนนี้เป็นเป้าเราเป็นขาลงอยู่จะซื้อราคาไหนที่เหมาะสมต้องรอจังหวะดีๆนะครับต้องมั่นใจว่าข่าวร้ายที่กระหน่ำหุ้นกลุม่มแบงค์นิ่งแล้วราคาหุ้นแบงค์ปรับฐานสนิทแล้วตรงนั้นนะครับเป็นจุดซื้อครับ